วัสดีครับผมรัฐรัฐไทยชาเนี่ยครับวันนี้ก็มีข่าวมาเล่านะครับของจังหวัดอุดรนะครับก็มีการขึ้นป้ายแบบนี้ครับชาวอุดรคัดค้านรถไฟทางคู่ยกระดับแยกบ้านจันทร์เอื้อประโยชน์ในทุนนะครับใช้คำว่าแยกบ้านจันทร์นะเอื้อประโยชน์ในทุนกระทบการจราจรเมืองอุดรนะครับก็บริเวณตรงนี้นะตรงด้านหน้านู้นนะครับไปก็จะเป็นแยกบ้านจันทร์นะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นจุดตัดถนนนะครับกับรถไฟนะบริเวณนี้นะครับก็ที่มีข่าวถึง 3-4 นะครับซิ่งชนกับรถพ่วงไปนะครับก็บริเวณนี้นะครับเห็นว่าตรงนี้ก็เป็นถนนใหญ่นะครับก็เห็นด้วยนะครับที่ว่าจะมีการยกระดับนะแต่ว่าในจุดนี้เดี๋ยวผมพาเดินไปดูก่อนว่าจุดลดระดับอยู่จุดไหนนะครับถ้าในโครงการรถไฟความเร็วโทษทีครับณโครงการรถไฟทางคู่นะรถไฟทางคู่หนองขอนแก่นหนองคายนะครับจะเริ่มสร้างตั้งแต่กิโลเมตรที่ประมาณ565นะตรงนี้บริเวณนี้อยู่ที่กิโลเมตร564/7แสดงว่า565เนี่ยจะเลยตัวสถานีหนองขอนกว้างนะครับตรงประมาณสถานีหนองขอนกว้างเข้าไปอีกก็จะเป็นจุดที่สร้างนะบริเวณนี้ถ้าซูมไปให้ดูนี่เลยลงปูนไปตรงนู้นนะครับจะเป็นสถานีรถไฟหนองขอนกว้างนะครับบริเวณด้านนู้นเนาะโอเคซึ่งตรงนี้นะครับขวามือนะครับตรงประมาณกิโลเมตร565ประมาณเนี้ยพอดีเนี่ยจะมีโรงปูนอยู่นะครับของ TPI นะครับก็เป็นศูนย์จำหน่ายโรงปูนของ TPI อยู่ตรงนี้นะซึ่งถ้าถามผมในโครงการที่ผมอ่านนะก็จะยกระดับตรงนี้จากกิโลเมตรประมาณ565จนไปถึงกิโลเมตร575นะครับประมาณนี้นะก็ปลายจะไปสุดอยู่ตรงที่หนองแดที่เขาจะสร้างงานพืชสวนโลกนะครับก่อนถึงจุดตัดถนนมิตรภาพที่จะไปหนองคายนะครับฉะนั้นจุดยกระดับต้องเลยจากจุดนี้ไปเลยไปนู่นซึ่งมันจะไม่ได้สร้างจากจุดนี้ซึ่งที่ทางคุณธนดร นะครับนายกเทศมนตรีอุดรนะพรุ่งนี้นะครับในวันที่2ตุลาคมก็จะมีการจัดประชุมนะครับที่น่าจะอาคารอเนกประสงค์มทบ24ตำบลหนองคอนกว้างเพื่อคัดค้านนะครับรถไฟทางรถไฟทางคู่ที่จะไม่ยกระดับข้ามตัวแยกบ้านจันทร์นะซึ่งในป้ายใช้คำว่าแยกบ้านจันทร์นะก็คือหมายถึงบริเวณจุดนี้นะครับที่จะไม่ทำทางยกระดับนะครับคือในแผนของทางคู่ก็คือจะทำทางคู่แล้วใช้ทางรถยนต์อ่ะผมว่าน่าจะยกระดับแทนนะครับคือเป็นถนนยกระดับข้ามตัวทางรถไฟนะครับซึ่งผมส่วนตัวนะผมมองว่าผมเห็นด้วยกับวิธีนี้นะครับซึ่งอาจจะต่างกับท่านนายกนิดนึงนะครับซึ่งเหตุผลเพราะอะไรถ้าเราสร้างทางยกระดับหนึ่งครับเราต้องสร้างจากเลยจากตรงนี้ไปเนี่ยหลายกิโลเมตรเพราะรถไฟมันต้องใช้ในการไต่ระดับนะครับในการยกระดับมันไม่สามารถสร้างใกล้ๆได้ครับมันต้องเลยจุดนี้ไปซึ่งมันจะมีจุดตัดอยู่ตรงเนี้ยก่อนถึงป้ายหยุดรถคัมกิ้งนะครับจากนี้ย้อนกลับไปประมาณสัก 2-3 กิโลเมตรเนี่ยนะครับประมาณนี้นะไปถึงป้ายหยุดรถคัมกิ้งฉะนั้นทางขึ้นก็จะเริ่มที่ตัวเกือบจะป้ายหยุดรถคัมกิ้งมาเลยนะครับก็จะมีถนนตัดแบบนี้ครับทางตัดจุดถนนมีเครื่องกั้นอนุมัติอยู่ข้างหน้าครับ2จุดคือยกข้ามมาเลยนะครับ3ก็คือจุดนี้นะครับจุดนี้จุดบริเวณถนนใหญ่ตรงนี้ข้ามไปอันนี้คือสิ่งที่เขาเรียกร้องนะครับคือที่ขึ้นป้ายเนาะอยากให้ข้ามไปเลยเพราะว่ามองว่าจะทำให้การจราจรมันติดขัดนะครับแต่ผมมองว่าถ้าเราสร้างทางรถยกระดับนะจากแยกบ้านจันทร์บริเวณด้านนู้นนะครับบริเวณไฟแดงตรงนี้ข้ามทางรถไฟจะง่ายกว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่ารถยนต์อ่ะใช้การไต่ระดับได้ง่ายกว่าเนาะเพราะว่ามันปีนเหมือนสะพานหน่อยครับมันสร้างได้แล้วก็ใช้เขาเรียกพื้นที่เนี่ยน้อยกว่านะครับอาจจะไม่ต้องยาวเพราะว่าถ้าเป็นทางรถไฟต้องใช้ยาวไปถึงนู่นเลยนะครับ 2-3 กิโลเลยนะครับกว่าจะทำเป็นทางที่ไต่ระดับขึ้นมา2มันมีโรงปูนอยู่ตรงนี้ผมมองนะโรงปูนอยู่นี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มีรายได้ในการขนส่งโลจิสติกของการรถไฟแห่งประเทศไทยบริเวณนี้มีโรงปูนของทีไรอยู่ตรงนี้ฉะนั้นถ้าเราทำทางยกระดับไปแล้วนะครับข้างหน้าจะเห็นว่ามีรถปูนอยู่ข้างหน้านะครับทำเป็นหญ้าสับเปลี่ยนอยู่ฉะนั้นเราทำทางขึ้นไปเนี่ยมันจะยากมากที่เราจะใช้ร่วมกับจุดหญ้าสับเปลี่ยนของปูนทีไรอยู่บริเวณนี้นี่ตรงนี้นะครับซึ่งจะทำทางลาดอะไรลงมาจากตัว
ทางยกระดับแบบเป็นไปไม่ได้เพราะว่าอย่างที่ผมบอกครับรถไฟมันต้องใช้การไต่ระดับเนาะมันไม่สามารถที่จะปีนขึ้นไปได้เลยแบบใช้ระยะทางชันๆได้เลยมันต้องใช้ระดับคือถ้าจะลงคือยกระดับลงต้องลงตั้งแต่จุดนี้ไปจนถึงนู่นเลยครับซึ่งมันก็จะเปลืองงบประมาณในการก่อสร้างมากๆเลยถ้าเทียบกับอันนี้เขามาติดตั้งป้ายนึงนะคือถ้าเทียบกับทำทางถนนรถยนต์ยกระดับนะซึ่งคราวนี้บอกว่าจราจรเดือดร้อนถ้าเราทำทางถนนยกระดับหนึ่งเราจะได้ที่จุดกลับรถนะครับตรงนี้นะจุดกลับรถตรงใต้ทางรถไฟบริเวณนี้สองคือก็ได้ถนนยกระดับผมว่าช่วยแก้ปัญหาได้นะครับแต่สิ่งที่ปัญหาคือจะมีถนนบริเวณด้านหน้านู้นนะครับที่มันเป็นทางจุดตัดถนนเครื่องกั้นอนุมัติน่ะคือหลายๆที่เราจะทำเป็นทางลอดนะครับในโครงการรถไฟทางคู่ทำเป็นทางลอดเองก็ดีหรือไปทำเป็นทางเกลียกม้าก็ดีปัญหาที่เจอนะอันนี้ปัญหาที่เจอ1ทางลอดน้ำท่วม2เกลียกม้ามันสูงเกินไปประชาชนใช้พื้นที่ระหว่างข้างทางรถไฟเนี่ยการเดินสัญจรไปมาเนี่ยมันทำให้ประชาชนเดือดร้อนอันนี้ผมก็เห็นใจนะผมก็เห็นใจว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่ลำบากก็อยากให้ทั้งของการรถไฟเนี่ยลองคิดพิจารณาด้วยว่าไม่ว่าจะเป็นทางลอดเองหรือทางเกือกม้าเองก็ดีเนี่ยของการรถไฟเนี่ยมันก็ทำให้ประชาชนเนี่ยเดินทางได้ลำบากเนาะประมาณนี้อาจจะต้องไปคิดออกแบบดีๆทางลอดให้มันสามารถใช้งานได้อาจจะเป็นทางลอดแบบตรงไหมยกคันดินขึ้นสูงขึ้นกว่านี้นิดนึงประมาณนี้นะอันนี้ก็เห็นใจนะครับเพราะว่าในหลายโครงการผมก็ไม่ได้ว่ารู้สึกว่ามันดีนะครับมันก็รู้สึกว่าการใช้ประโยชน์มันก็ค่อนข้างยากแต่ว่าถ้าเราจะสร้างทางยกระดับรถไฟมันมาจากป้ายหยุดรถคำกิ้งนั้นมันจะยกระดับแล้วแก้ปัญหาแค่3จุดตรงนี้นะครับผมว่ามันน้อยนะครับอีกอย่างถ้าใครเคยไปทางยกระดับขอนแก่นจะเห็นว่าในทางด้านทิศใต้ของสถานีรถไฟขอนแก่นหรือสถานีรถไฟชั่วคราวขอนแก่นนะครับเดิมตรงหลังTesco Lotusของขอนแก่นนะครับจะมีทางรถไฟที่แยกออกจากทางยกระดับผ่านถ้าผมจะไม่ผิดนะเทคนิคมอภาคสักอย่างนะครับบริเวณนั้นนะไปก็จะมีถนนมีทางรถไฟเนี้ยที่อยู่ใต้ทางยกระดับของสถานีรถไฟขอนแก่นนะครับลงไปด้วยคือใช้ในอะไรใช้ในการขนน้ำมันคือจะมีคลังน้ำมันนะครับอยู่บริเวณด้านล่างของสถานีขอนแก่นซึ่งถ้าในโมเดลเดียวกันของอุดรผมกำลังมองว่าถ้าเราสร้างทางยกระดับมันก็ต้องมีทางแบบนี้ครับที่ต้องเรียบกับทางยกระดับลงมาข้างล่างเพื่อจะเข้าโรงปูนเหมือนเดิมนะครับมันก็ต้องมีเหมือนเดิมนะครับมันคงจะเป็นไปไม่ได้ที่ว่าเราจะไม่เอื้อประโยชน์กับโรงปูนเพราะเขาก็ทำธุรกิจหรือว่าเขามีมานานแล้วก็มีเรื่องโลจิสติกเรื่องการลงทุนร่วมกันกับการรถไฟอยู่แล้วซึ่งก็ต้องมองตรงนี้นะผมกำลังมองว่าจากจุดนี้ไปนะครับเราจะไม่มีถนนวิ่งผ่านตรงนี้เลยมีจุดแรกนะครับน่าจะประมาณกิโลเมตร5 6 7 8 9เป็นซุ้มเครื่องกั้นอนุมัติตรงนั้นนะซึ่งตรงนั้นถ้าในแผนก็คือหลังจากสถานีหนองคงกว้างมันสร้างทางยกระดับขึ้นไปแล้วจากกิโลเมตร5 6565คือขึ้นไปแล้วครับมันก็ไม่ส่งผลกระทบเพราะจากนี้ไปถึงสถานีหนองคว้างไม่มีถนนครับก็แต่มันอาจจะทำให้ประชาชนเนี่ยเดินข้ามทางหรือมีทางลักผ่านอยู่บริเวณด้านทางด้านทิศใต้ของสถานีหนองคว้างนะมีทางลักผ่านทางลักผ่านคืออะไรมันไม่ได้เป็นทางที่ทางรถไฟอนุญาตให้ใช้งานนะครับเรามีการปรับกันเองแล้วก็ให้รถอาจจะเป็นมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์วิ่งผ่านได้นะเขาเรียกว่าทางลักผ่านนะบริเวณอยู่ทางด้านทิศใต้ของสถานีติดกับป้ายประเพณีเลยนะครับเนี่ยแหละปัญหาคือถ้าสร้างทางคู่มันก็จะมีรั้วนะครับกั้นเขตแนวรถไฟนะครับแล้วก็การเดินข้ามระหว่างแนวทางรถไฟเนี่ยจะค่อนข้างยากขึ้นอันเนี้ยหรือเปล่าที่จะเป็นผลกระทบต่อชาวบ้านนะครับก็เข้าใจนะครับอาจจะไปคิดกันว่าอาจจะทำเป็นทางลอดไหมหรืออาจจะทำเป็นเกียกม้าไหมหรือจริงๆแล้วมันไม่ได้ให้ใช้งานนะครับผมต้องพูดอย่างนั้นนะมองในมุมก่อนละกันครับแม้ทางด้านทิศเหนือของสถานีรถไฟอุดรนะที่มีข่าวว่า เคยมีทับผู้เสียชีวิตนะก็ตรงนั้นอ่ะมันจะมีทางลักผ่านของมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับซึ่งปกติแล้วทางรถไฟที่มันเป็นทางคู่รถไฟจะวิ่งสวนกันตลอดเวลาเนาะความเคยชินนะครับถ้าบางคนเนี่ยเวลาข้ามทางรถไฟแล้วไม่มองนะก็อาจจะโดนรถ
ไฟเฉี่ยวชนได้เพราะว่าอย่างที่บอกครับรถไฟมันวิ่งทั้ง2ทางเราอาจจะมองทางเดียวนะครับแต่มันจะวิ่ง2ทางฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยก็จะมีแนวรั้วนะครับบริเวณด้านข้างซึ่งมันก็จะเหมือนเป็นจุดกั้นระหว่าง2ข้างทางซึ่งแต่ก่อนก็จะมองว่าเราเดินข้ามได้ง่ายขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่เขามองว่าถ้ามันจะพัฒนาจริงๆหรือความปลอดภัยมันควรจะเป็นอย่างนั้นครับแม้แต่รถไฟทางความเร็วสูงนะที่มันเป็นยกระดับที่มีปัญหากันที่นครราชสีมานะครับบริเวณกุดจิกเนี่ยก็ผมก็มองว่าคือรถไฟความเร็วสูงหรือรถไฟทางคู่มันก็ไม่จำเป็นต้องยกระดับอย่างเดียวนะครับเราสามารถทำที่คันดินได้นะครับแต่การที่จะปรับคันดินทางลอดต่างๆเนี่ยก็ต้องทำให้เหมาะสมส่วนประชาชนผมมองว่าโอเคอาจจะได้รับความลำบากนะครับแต่ว่าผมมองว่าถ้าเราไปสร้างแบบนั้นยิ่งจะเสียงบประมาณในการสร้างเยอะมากนะครับผมคราวนี้ป้ายเขาบอกว่าแยกบ้านจันนะไม่ได้พูดถึงตรงบริเวณแยกหนองแดนะคือเลยตรงพืชจุดศูนย์โลกนะครับกิโลเมตรประมาณ575/6-7แสดงว่ามันเลยจุดกิโลเมตรที่มันลงไปแล้วนะครับมันจะมีถนนมิตรภาพอยู่ตรงนั้นด้วยจริงๆถ้าจะยกตั้งแต่แรกตั้งแต่บ้านแฉนควรจะยกไปถึงนู่นเลยในมุมของผมนั้นมันอีกนิดเดียวนะครับข้ามไปเลยเพราะว่าตรงนั้นก็เป็นถนนมิตรภาพ6เลนเหมือนกันนะครับก็อยากให้ทำไปเลยถ้าสมมุติว่าทำจริงๆนะครับไหนๆก็ลงทุนแล้วก็ลงทุนไปเลยนะครับก็ผมก็เห็นด้วยนะครับถ้าสมมุติว่าจะยกระดับแบบให้มันเต็มนะถ้าเรามีงบประมาณหรือมีเงินพอนะครับจริงๆก็ทำได้นะครับแต่ว่าถ้ามันไม่มีนะครับก็อาจจะประมาณนี้ก็ต้องคิดด้วยว่าแล้วลงปูนนะครับตัวที่สร้างให้รายได้ให้การรถไฟแห่งประเทศไทยจะแก้ปัญหากันยังไงนะครับถ้าเป็นเหมือนกับขอนแก่นก็จะมีทางแบบนี้ครับนะครับทางที่วิ่งด้านล่างเพื่อจะเข้าลงผงปูนของ TBI ด้วยนะครับผมพรุ่งนี้ก็มีเหมือนกับมีประชุมเรื่องคัดค้านเพื่อจะส่งข้อมูลเหล่านี้ครับเสียงคัดค้านไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในวันที่2ตุลาคมในวันเวลา16นาฬิกาประมาณ4โมงเย็นนะที่อาคารอเนกประสงค์มทบ24ประมาณนี้นะผมจำไม่ผิดนะน่าจะแถวๆวงคนกว้างประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับก็ไม่แน่ใจว่าผมจะไปฟังด้วยไหมนะครับประมาณนี้ก็มีบางอย่างที่ผมเห็นด้วยบางอย่างผมก็อาจจะไม่เห็นด้วยนะก็เป็นเรื่องปกตินะครับจริงๆเราไปนั่งคุยไปเจรจากันมันไม่ใช่ว่าเป็นข้อถกเถียงที่จะทำให้เกิดความแตกแยกนะครับแต่ว่าผมก็เล่าในมุมของว่าทำไมถึงไม่ทำทางยกระดับไปเลยนะครับมันก็มีเกี่ยวกับงบประมาณมูลค่าถ้าในมุมของผมทำแล้วมันได้ใช้ประโยชน์จริงและเต็มที่ที่สุดผมว่าก็โอเคนะครับประมาณนี้เนาะนะครับก็มาเล่าให้ฟังนะครับก็มีปัญหากันบ่อยนะครับจุดเนี้ยจริงๆผมว่าสร้างทางยกระดับนะครับทางถนนยกระดับก็ได้ครับไม่ได้ติดอะไรนะครับส่วนทางรถไฟก็อยู่ด้านล่างเหมือนเดิมนะครับในอนาคตจะมีโครงการรถไฟทางความเร็วสูงด้วยซึ่งผมก็มองว่าเมื่อยกระดับต่อหม้อสะพานขึ้นไปบริเวณจุดนี้นะก็ต้องมีการเวนคืนที่ดินข้างๆด้วยหรือเปล่าหรือบางจุดนะเพื่อจะสร้างต่อหม้อรถไฟความเร็วสูงเพิ่มอีกไหมนะครับตรงนี้นะมีสุนัขนะโอเคมาสำรวจด้วยอ่ะโอเคน่าจะเป็นเจ้าของตรงสวนที่เขาขายต้นไม้ตรงนี้นะโอเคครับต้องสร้างต่อหม้อสะพานขึ้นมาอีกซึ่งถ้ายกระดับแล้วสร้างไปในโครงสร้างพร้อมกันทั้งรถไฟทางคู่นะครับอาจจะอยู่ด้านล่างนะครับแล้วด้านล่างหมายถึงว่ายกขึ้นไปนะด้านล่างแล้วก็ข้างบนอีกขึ้นไปเป็นรถไฟความเร็วสูงเงี้ยสร้างไปในโครงสร้างเดียวกันอันนี้ผมท่านในใจผมคือสร้างแล้วมันได้ใช้งานพร้อมๆกันสร้างยาวได้เลยครับมันได้สร้างไปในโครงสร้างเดียวกันแต่ว่าเราจะสร้างทางคู่ก่อนแล้วความเร็วสูงก็เป็นในเฟสต่อไปซึ่งก็จะเป็นโครงการที่มันซับซ้อนกันมันมีบางจุดในโครงการทางคู่แล้วรถไฟความเร็วสูงช่วงนครราชสีมาไปจนถึงแก่งคอยครับมีบางช่วงที่สร้างทางคู่ไปแล้วต้องได้ทุบบางจุดเพื่อขึ้นโครงสร้างของรถไฟความเร็วสูงก็มีนะครับประมาณนี้เนาะอันนี้ผมก็มาอธิบายในจุดที่มีข้อเรียกร้องกันนะครับประมาณนี้นะประมาณนี้ครับฉะนั้นไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับแต่ละคนก็ผมอยากให้มาฟังกันการรถไฟก็อาจจะต้องอธิบายแล้วก็ปรับปรุงในส่วนที่เขากังวลในมุมที่ผมกังวลในฐานะก็เป็น
ประชาชนของชาวอุดรนะครับก็มองว่ากรณีรถไฟทางคู่เนี่ยจะส่งผลยังไงบ้างถ้าสมมติว่าเราทำรอดเหมือนเดิมทำเกือกม้าเหมือนเดิมประชาชนที่สัญจรผ่านไปผ่านมาอาจจะเดินทางได้ลำบากอันนี้ก็คือเรื่องจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นเดินข้ามผ่านหรืออาจจะเป็นขับรถผ่านนะครับเนาะประมาณนี้หรือทางลอดซึ่งก็มีปัญหาว่าน้ำท่วมฝนตกบีไลก็ใช้การไม่ค่อยจะได้นะครับบางทีก็เป็นอันตรายซะด้วยซ้ำเพราะว่ารถไม่ทันสังเกตก็ไปจมน้ำก็มีนะอย่างในข่าวล่าสุดก็มีประมาณนี้นะครับก็ฝากทุกคนครับก็ช่วยกันนะครับไประดมความคิดเห็นนะครับประมาณนี้นะผมก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีข้อคิดเห็นนะครับอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างกับสิ่งที่เขาเรียกร้องนะครับหรืออาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างกับการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับก็เป็นเรื่องปกติที่เราเป็นประชาชนหรือผู้ใช้งานนะครับหรือเป็นหน่วยงานที่จะออกมาแสดงความคิดเห็นเรียกร้องให้กับทั้ง2หน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่หน่วยงานในพื้นที่ก็ดีหรืออาจจะเป็นการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ดีนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับฉะนั้นวันพรุ่งนี้นะครับชาวอุดรถ้าใครจะไปร่วมรับฟังนะครับการคัดค้านรถไฟทางคู่นะครับที่จะไม่ยกระดับตั้งแต่แยกบ้านจันทน์ก็ไปฟังได้นะครับประมาณนี้เวลา 16:00 นะครับนะวันที่2ตุลานะครับก็เข้าไปดูในเพจได้ในเพจของอุดรน่าจะมีประกาศข่าวอยู่เนาะตอนนี้ก็เอาป้ายมาติดตั้งตรงนี้ละนะครับหลายๆจุดเลยผมเห็นขี่ผ่านเข้ามาก็เอามาเล่าให้ฟังเป็นอีก1เหตุการณ์ช่วงนี้ฝนตกนะครับน้ำท่วมรู้สึกว่าจะมีเส้นช่วงจตุรัสบำเหน็จอลงนะครับรู้สึกว่าจะน้ำเซาะนะครับตัวหินรองรางแล้วก็ทำให้ทางใช้งานไม่ได้ช่วงนี้ก็จะมีการใช้งานไปทางไปอีกเส้นนึงครับวิ่งผ่านนครราชสีมาแทนนะครับก็ได้ยังเปิดใช้งานได้อยู่แต่ว่าก็ทำให้รถไฟอาจจะล่าช้านิดนึงนะประมาณนี้นะช่วงนี้นะครับก็ใกล้หมดแล้วแหละนะครับของพายุนูรูนะครับประมาณนี้นะครับก็ฝากให้ทุกคนนะครับก็ช่วยกันไประดมความคิดเห็นแล้วก็คนที่ประสบเหตุอยู่ก็ขอให้ปลอดภัยกันทุกคนนะครับวันนี้ประมาณนี้นะครับข้อมูลผิดพลาดประการไหนต้องขออภัยด้วยครับก็เอามาเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับ